噔噔噔，好了，ได้เวลาแล้วสำหรับการตึงตึงตึงลืมหยิบคอมขึ้นมารู้แล้วว่าลืมอะไรลืมหยิบคอมขึ้นมาครับทุกคนตึงตึงตึงเอาละ โคตรไวไวมากด้วยความที่เราบอกไปแล้วในทวิตว่าจะมีเซอร์ไพรส์ Now pneumonia in Wuhan China is very serious before you go off Okay thank you for caring เฮ้ยยะแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้แขกรับเชิญของเราไม่สิให้ดูโอพาร์ทเนอร์ของเราเข้ามาในนี้ได้เฮ้โบรไฮโบรเยชัวBut I cannot speak English all the time because some of my followers cannot. Yeah. Maybe they don't get it. Whoa, whoa, whoa. How to? แป๊บนึงนะ. ใช่. บาหลียังอยู่ในหัวยังหาวันไม่ได้เลย How to แป๊บนึงนะครับเราต้องทำ How to กำลังงงอยู่ว่ามันทำไงเอาจริงทำไม่เป็นทำให้มันเป็นดับเบิลไม่เป็นอ่ะอันต้องให้คนกดอันนี้ปะวะนี่ไงเจอแล้วในที่สุดพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเพื่อข้าได้ส่งจดหมายไปที่อาณาจักรเอลเฮลโหลกูรับเร็วมากเลยอ่ะไอ้เพลงมันดังไปป่ะมึงไม่ดังคิวว่าไม่ดังใช่ป่ะเออเหี้ยต่อไปนี้เราต้องเรียกว่าคุณฟุกและคุณเคนกูอ่ะมึงจะไม่กล้าโชว์สภาพห้องตัวเองเลยแม่งรกมากคือหน้าจอเบอร์ป้าเคนลองเช็ดมันแบบลองเช็ดไอ้กล้องเหรอเออกล้องเออดีขึ้นป่ะดีขึ้นต้องขอโดน PM 2.5 เล่นงานครับกล้องหน้าเฮ้ยแย่ว่ะเหี้ยเออต้องบอกทุกคนไว้ว่าพวกเราอาจจะมีเพลงกูไม่ได้กวนใช่มั้ยได้นะเราต้องบอกทุกคนว่าเราอาจจะมีหลุดคำหยาบมาบ้างนั่นสิครับซึ่งนี่ว่าจะไม่บางนี่ว่าหลุดออกมาตลอดเลยนั่นสิไอ้จริงๆหรือเราควรคุยกันด้วยแบบคำพูดที่สุภาพกันนะเราจะลองเป็นแบบนั้นดูใช่ไหมจะลองอ่ะผมคงทำได้ไม่เกิน5นาทีครับคุณฟุกตายแล้วแย่จังเลยเอ้ยมีใครพิมพ์อะไรมากันบ้างอะเนี่ยไม่ได้อ่านเลยอ่านไม่ทันนั่นดิโอ้มีคนส่งอีโมจิมาไหมครับลินโดคิดถึงคุณน้อยคุณคุ้นลินโดคุณคุ้นจังเลยอ่ะอ้าวพี่แก้มก็ไหมน่ะคิดถึงทั้งคู่โอ้ยพี่แก้มดูอยู่เฮ้ยฮัลโหลครับโยเซอร์ไพรส์มั้ยเป็นไงเซอร์ไพรส์มั้ยโอ้คนทำไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรอกถ้าเขาเห็นใน Twitter อะโคตรแตกมากคิดยังไงกับโคโรนาครับพี่ฟุกโคโรนาเหรอไอที่เป็นรถยนต์อะนะอ๋อไม่ใช่ครับเบียร์อ๋อใช่เป็นเบียร์นะไอพี่หมิวถามว่าตัดผมเหรอยังไม่ตัดเลยยังยาวอยู่นี่ว่าจะไปตัดช่วงกุมภานี่แหละค่อยไปตัดอะไรอะเคนจิถ้าเห็นเมนบอกรักฟุกอาจจะว่าไง
พี่เคียนมารยาทไม่ดีเลยครับขอโทษนะครับไม่กลัวครับรักฟุกมากครับเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กจริง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 สัมผัสความจริงใจได้ไหมครับน้ำมันโตโยต้าเฮ้ยมีคนตบมุกกูแล้วโอเคเกือบแล้วเกือบแห้งแล้วมึงเกือบแห้งมึงกูชอบมากเลยที่แบบวันนี้กูไปป่วนในกรุ๊ปไลน์รุ่นมาเออเห็นแล้วแล้วทุกคนแบบเล่นตามปั่นแล้วก็อยู่ดีก็แบบเอ้าส่งมาชงกันต่อเฉยเลยไอ้ไอ้อะเป็ดปะเอาล่ะเราจะมาเข้าสู่ช่วงคอนเทนต์ของเราแล้วเราเพิ่งคิดชื่อออกว่าเป็นช่วงลามาเมากันเรามาเมากันป่ะลามาเมากันเออมาจากเรามาเมากันซึ่งพอยต์ของเราก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคุยไปเรื่อยๆมาลองหาคอนเทนต์ได้มั้ยเมื่อกี้ตอนที่เมื่อกี้พิมพ์ไลน์หาไอ้รูทไอ้รูทมันทักมาชิลๆๆคุยงานตามสบายเลยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็จริงๆนี่ถ้าพี่เคนไม่โทรมาก็น่าจะนั่งตัดงานนะครับจริงๆแล้วก็คือแบบเปิดโลไฟแบบเตรียมทำงานสุดๆตอนนี้คือแบบเป็นโลไฟแบบเนี่ยอันนึงนี่ดูคือแบบเปิดโลไฟจัดแล้วก็ไฟงานเรียงกันอยู่ตรงเคอร์เซอร์แบบเมามันมากๆ Google โอ้โหรู้สึกผิดเลยครับรบกวนเวลาที่ค่า10ล้าน8ของพี่ฟุกเออเวลาชิวๆมีคนบอกว่าเมาพี่น้ำตาลหน่อยค่ะเมาพี่น้ำตาลหน่อยค่ะคืออะไรวะทำไมต้องเมาพี่น้ำตาลอ่ะพี่น้ำตาลทำไมพี่น้ำตาลชอบฟังเพลงลูกทุ่งฮะอยากรู้จักน้ำตาลไปฟังเพลงลูกทุ่งมันชอบเฮ้ยเฮ้ยไปดูรักเคนจิจัดแว่นหน่อยค่ะพี่ฟุกเอ้ยทำไมแว่นทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนมีคนว่ารักเคนจิจัดแว่นหน่อยค่ะพี่ฟุกทำไมวะแว่นกูทำไมคือไงให้รักผมแล้วก็ต้องให้ผมไปจัดแว่นให้หรอหรือไงไม่เข้าใจนั่นดิไอ้แพริสก็มาอ๋อแพรบอกว่าอะไรของพวกมึงทำไมวันก่อนฉันไปแฟงกาซองมาด้วยไม่เจอแพริสแล้วโอเคหนักเลยจริงคือกูเข้าไปแบบเอแพริสอยู่ไหนนะอ้าวแพริสเหล่าก็หรอลืมไปแล้วว่าเพื่อนออกเออไม่รู้เลยว่าเพื่อนออกนึกว่าแบบอยู่ตรงนั้นมาอะไรกันแพริสตาสดเคนจิตาปูดจังเลยอ้าวเคนโดนว่าวันนี้ตาสดใสจังนั่นสิลูกพี่ฟูอยากจะทำให้คิดถึงพี่ฟูช่วงนี้ไม่ได้งานอะไรให้ติดตามบ้างคะอุ้ยเคนโทษทีว่ะช่วงขายงานยอมก็ตอนนี้ก็มีอะไรนะตอนนี้มีงานเบื้องหลังหมดเลยครับกำลังเขียนบทอยู่ก็เดี๋ยวติดตามกันได้รักนายไม้ไร้เรื่องนึงงานเขียนของพี่หมอรังสิมันโรมที่เขียนเรื่องเวอัพชนีครับก็เรากำลังเอามาทำเป็นสคริปต์อยู่ก็ติดตามกันได้ครับนี่จะสอบโอเน็ตแล้วให้กำลังใจหน่อยครับสู้ๆฮะเกียดอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยสิอย่างนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยอ้าวสู้ๆเลยเรียนพูดไงพี่กูเล่นพี่ชาย2ป่ะครับอ้าวไอ้เหี้ยถ้ากูไม่เล่นนี่ยังไงดิเล่นเลยอยากเห็นพี่ฟุกมันผมมามันไม่ได้อ๋อไม่แล้วฮะมึงทำไมมีคนคอมเมนต์กูวะไม่รู้มันคือมันแบ่งกันมันแบบมันแชร์กันอ่ะอ๋อหรอใช่มันจะแชร์พี่ฟุกสบายดี19ไปงานไลฟ์ทีวีมั้ยเออเคนมึงไปงานไลฟ์ทีวีป่ะไม่แน่ใจอ่ะน่ายังไม่ชัวร์เลยกูน่าจะไปอ่ะมันต้องรอขอแจ้งมาก่อนว่ายังไงได้มึงตอนนี้กูมีปัญหาการหาร้านหาสูตรมากเลยคือกูไม่อยากได้สูตรแบบสูตรธรรมดามีร้านแนะนำป่ะคือเขาบอกว่าตีมมันเป็นสีเขียวอ่ะแล้วแบบกูมั่นใจมากว่าถ้ากูไปร้านสูตรกูจะเจอสีเขียวแบบเขียวกล้วยอ่ะมึงเขียวกล้วยกับขี้ม้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออมันเขียวอย่างดูแย่อ่ะกลัวเจออย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้หลังไมค์ไปเดี๋ยวสปอนไม่เข้ามีใช่มั้ยมีร้านใช่ป่ะพอมีอยู่ได้ๆๆๆแพรฝากร้านไม่
เฮ้ยใครฝากร้านเลยอีแพรฝากร้านไอ้นี่มาร้านข้าวเกรียบแครกแครกดอทคเดีอ๋ยมวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนกกันูฝเกาีกยดขอ้่าะวเกทรำีไมยบมันนมี่าไทยอินในนี้วะได้หรอแอมมาไทยในไลฟ์ไลฟ์เพื่อนจริงน้องฟุกบอกรักเคนจิตอบหน่อยสิอ้าวเดี๋ยวครับมึงไม่ได้มีคู่ในทานท้ายเหรอเคนไม่มีในตอนไทยไม่มีคไมู่่มีจอ้่าะนี่ขอมาผมนะเหอะรู้สึกผมมันไอ้นี่แป๊บนะทุกคนอุ้ยชอบคลิปเคนในแก้มน้องนาขอบคุณมากเลยดีใจมากอัปเดตงานเดฮ้วย้ยไหมไอเคนแก้มน้องนางมีฟันแฟกที่เราเอามาเมาได้เลยจริงเหรอไอ้นี่ไงที่เราไปแชทด้วยกันอ๋อที่เราไปแชทมีฟันแฟใชก่ด้วยแก้มน้องนางเออถ้าใครได้ดูเอ็มวีแก้มน้องนางแล้วนั่นแรกกับใครที่ฉันเล่นก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วงานนี้เรากับฟุกไปแชทด้วยกันไปแชทแล้วเข็นได้แล้วมันทักไลน์มาหยามเราโคตรเลวก็คือแบบแย่มากเข็นคนแย่มากพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยมีเพื่อนกันจีมาแคร์ด้วยที่ชื่อฟุกอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเออแต่มันไม่ได้นะเข็นได้รีบโทรไปเลเลยวมากรีบโทรไปหาฟุกเลยเยอะนี่เยอะหน่อยเยอะหน่อยกูแบบโอเคครับถ้ารู้ว่าพี่เคนไปแคสจะไม่ตามไปแคสอีกแล้วพี่เคนแย่งทุกงานเลยเวอร์เวอร์เวอร์มาก19เจอกันขอโอเคพี่ฟุกพี่ชายมาตอนไหนรอมานานแล้วเขายังไม่ถ่ายเลยพี่ฟุกจะไว้ผมยาวอีกเปล่าครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงๆ Say hi from Thailand อ่ะขอบคุณฟิลิปปินเขียว NCT ได้ใช่เขียว NCT คือเขียวอะไรวะพี่คะหน่วยสอบโอเน็ตให้กำลังใจหน่อยค่ะเคนให้กำลังใจคนสอบโอเน็ตหน่อยตั้งใจสอบนะครับสู้ๆไม่รู้เหมือนกันว่าสอบไปทำไมสอบกันเพราะว่าตอนเราสอบเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเน็ตคืออะไรเอาจริงเราก็ตั้งใจสอบใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสอบไปทำอะไรเฮ้ยเขียว NCT เฟี้ยวนะพูดเล่นนะที่พูดไปตะเกียบไหนสีเขียวคือมีน้องแนะนำมาให้กูใส่สีเขียว NCT เว้ยแล้วกูมาคนว่าอะไรคือเขียว NCT วะแล้วกูก็มาดูแล้วกูแบบฮะเหมือนเป็นไม่มันเขียวนีออนมันคือเขียวนีออนเวนกรรมแต่ไอ้นี่ไม่ได้ตาม NCT ไงมันน่าจะเป็นสีประจำวงอะไรป่ะ NCT อ่ะเออเออแต่เขียวสวยนะชอบน่าสนใจมากเลยอ่ะชอบ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 จะแต่งสีอย่างนี้ไปโคตรล่อเลยอ่ะคือไม่เป็นเขียวไม่เขียนไหนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเขียวนี้แล้วเป็นสูตรเลยนะเออไม่เว้ยกลัวมันต้องแมทให้ดีอ่ะถ้าเกิดแบบใส่ข้างในเป็นเขียวแบบนี้แล้วก็แบบใส่สูตรทับอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าสนใจนะอืมมันจะดูแบบพอเขียวเงี้ยแล้วเห็นแล้วนึกถึงแบบลงหนังอะทำไมวะลงหนังอะไรวะลิตลงหนังแบบสกาล่าเก่าอะพี่สอนอะอ๋อสกาล่าสกาล่าคนละเขียวกันอะไรอืมคนละเขียวคนละเขียวแบบบูตาบอดสีไงฮะเออวะจะปวดโอเคไม่ได้พี่ฟุกจะมีงานคู่ไปบ้านเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยไปบ้านมาถึงนี่ได้ไงนี่คือเคนเองเออพี่เคนพี่ภูไม่เชื่อเพื่อนเลยจะช่วยถ้าช่วยจะส่งให้กินอ้าวช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วโอ้โหนี่มันลงมาไกลมากแล้วจากกันนะใช่เหรอโอเคขอโทษนะแล้วขอสคริปต์ไปพี่ฟูสรุปก๊อปตายหรือไม่ตายคะก็เราเล่นอ่ะมันจะตายไหมสปอยไม่ตายสปอยมากอืมนี่พี่แก้มก็บอกสีเขียวสีทีสวยเออใช่เป็นสีประจำวงเว้ยวงอะไรอ่ะวง NCT สีเขียวเนี่ยอ๋อ NCT อ่ะใช่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 อืมไอเราก็ฟังแบบทวายไอเราก็ฟังแต่ทวายฟังแต่ Red Velvet ไม่ใช่เลยเฮ้ยอะไรมี question ขึ้นมาไหมไม่รู้เหมือนกันไหนคิดว่ากีฬาดีพี่เคนมีอะไรเชียร์ให้
พี่กินไหมตอนนี้ตอนนี้เหรออืมมียาต้านฮิสติมีนสนใจไหมครับกินแล้วมันคืออะไรวะฮิสตามีนโทษทีแก้แพ้การบวมกินแล้วอาจง่วงซึมสีฟ้าด้วยหรอสีฟ้ากินไหมกินไหมเอ็มจริงมีคนบอกว่าให้โนติกมีอามาลีแคป Who are you Can GPS don't get closer to Chrome มี can handle โอเคโอเคใจเย็นใจเย็น You two kill can พี่ฟุ้งจะไปตีสักนิดเหรอคะนั่นสิพี่ฟุ้งหยิบแร็คเก็ตออกมาไม่คือตอนนี้เรากำลังไว้ไอ้นี่อยู่เว้ยเรากำลังไว้อีผมตรงเนี้ยที่เราตัดไปอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะมันเป็นที่เรากันไปอ่ะแล้วแบบเรากันตั้งแต่ปีหนึ่งเว้ยแล้วมันลึกเข้าไปเรื่อยแล้วก็คือแบบตอนนี้แม่งลึกมากอ่ะก็เลยแบบไว้กลับมาตอนนี้ก็คือถ้าเปิดก็คือมันจะชี้โดชี้เดเป็นหน้าม้าแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้มันแบบเป็นลายออกมาใช่ไหมใช่คือมันแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะชี้โดชี้เดขึ้นมาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่พี่เคนพี่ฟูพี่เอิร์ธจะไปเที่ยวด้วยกันอีกเที่ยวไหนอะเที่ยวไหนอะครับรวมตัวกันยากมากเลยนะบอกเลยว่าการแสดงเนี่ยยากจริงการรวมตัวเนี่ยทุกคนต่างก็มีภาระเนี่ยพอมันเปิดตรงนี้มันดูแบบมันดูรำคาญอ่ะเราอ่ะรำคาญเว้ยมันเป็นไลน์ออกมาใช่ไหมเออเนี่ยคืออันเนี้ยถ้าเก็บเฉพาะตรงนี้ไปมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนหน้ามาเพราะว่าเรากันไปแล้วมันเข้าไปเยอะมากเนี่ยเข้าไปเท่านี้โอ้เชี่ยเลยนะใช่มันกันตั้งแต่ปีหนึ่งไงแล้วมันก็ค่อยแบบลึกเข้าไปเรื่อยๆทีนิด stop ตอนนี้ก็เลยปั๊บกรรมมากฮะตลกมากเขาบอกว่า no stop it can she why are you getting closer ตลกอ่ะน่ารักอะไรวะ please always take care say hello to me please Amy Dali Monte ชอบผมพี่ฟุ้งมากเลยค่ะผมดูมีน้ำหนักมากเอาจริงเพียงไม่สาบผมเลยนะคือตอนแรกไอ้เคนจิอันบอกว่านัดคุยกัน4ทุ่มแล้วแบบตอน3ทุ่มครึ่งประมาณแล้วก็แบบนั่งคิดอยู่หน้าห้องน้ำว่าเอ๊ะตอนอาบน้ำนี่จะสระผมดีไหมนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะสุดท้ายคือไอ้เคนจิหนีไปสระผมมาแล้วก็แบบมาไลฟ์กันตอนมัน4ทุ่มครึ่งคิดดูดิแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงเป่าผมแป๊บนึงโคตรเลวลูกชายยูแฮมไม่ได้มันมัดไม่ได้เนี่ยมันมัดไม่ได้มันมัดแล้วไม่สวยเดี๋ยวนะกูตอบคนฝรั่งเป็นภาษาไทย I can tie this เลขส่งกับปอน It's too short ดึง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 เออมีหนังแนะนำให้ไปดูเลย Better Day คุ้นจังเลยเป็นหนังจีนเพิ่งเข้าเลยเออเห็นแล้วยังไอเห็นทีเซอร์มันแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเป็นตอนนี้โดนบูลลี่เออจำได้ที่เป็นผู้หญิงเดินเรื่องใช่ป่ะอืมใช่ๆน่าดูมากหนังจีนทำดีนะเว้ยโคตรดีแบบโหโคตรดีอ่ะไปดูเลยเชื่อดูแล้วน้ำตาร่วงอ่ะล่าสุดกูอยากดูเรื่องอันนี้มากเลยอ่ะ The Gentlemanแต่ว่ามันไม่เข้าไทยเออกูเพิ่งรู้คือล่าสุดกูเพิ่งไปคนไอ้นี่มาว่าแบบเดี๋ยวนี้พ่วงกับที่กูชอบเขาไม่ว่าทำหนังอะไรเงี้ยแบบอย่างกายลิชชี่อะไรเงี้ยแล้วกูไปดูว่าล่าสุดกายลิชชี่ทำหนังเรื่องอะไรแล้วกูว่าเจอว่าเขาทำเรื่อง The Gentleman แต่ว่าแบบเหมือนไม่เข้าไทยมั้งกายลิชชี่คุ้นทำอะไรบ้างกายลิชชี่ที่ทำ Snatch Lock Stock Sherlock Holmes 2ภาค Sherlock Holmes ที่เป็น Iron Man หรอโรเบิร์ตเหรอที่เป็นหนังอะไอรอนแมนไหนวะที่โรเบิร์ตเล่นเหรอโรเบิร์ตเหรอไม่ใช่เอ้ยโรเบิร์ตปะโรเบิร์ตเออโรเบิร์ตตัวล่าสุดใช่ป่ะล่ะตัวที่เป็นหนังสองภาคอะเออที่เป็นสองภาคเออนั่นแหละกายลิเชียมกับเลย
ที่เป็นบูบูหน่อยฮะแบบเชลโคมใช่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 คือไก่ที่แม่งเล่าเรื่องสนุกไว้กูชอบก็เลยแบบพยายามไปหาแล้วก็เจอว่าเขาเพิ่งทำหนังเรื่องใหม่ซึ่งเจี๊ยบฮะมันเล่าเชลโคมแปลกๆดีอ่ะเออเขาแบบเขาเล่าเวียดดีอ่ะเขาเล่าแอคชั่นมันอืมใช่ใช่ฉากแอคชั่นแม่งดีจัดจะลืมเลยว่านี่คือเชลโคมคือล็อกสต็อกคือหนังมาสเตอร์ของเขาเลยเว้ยแบบเรื่องแบบซีนต่อสู้อะไรพวกเนี้ยเจ๋งแต่ล่าสุดที่หนังเลยของเขาที่เข้าไทยคือเรื่องอะไรหรือเปล่าอลาดินอลาดินเหรอเออพร้อมกับอลาดินด้วยแล้วกูแบบกูไม่ได้ดูอลาดินล่าสุดอ่ะยังไม่ได้ดูอลาดินที่เป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะแต่กูว่าน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพราะพี่สาวคนเนี้ยใช่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 ที่สาวไม่อยากดูเลยไม่อยากดูเออนั่นแหละแล้วแบบแต่กูว่ามันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันดิสนีย์มันคุมงานมันก็จะมีความดิสนีย์ใช่ไหมใช่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 ก็เลยไม่ดูเดี๋ยวเอ้ยมีคนฟังฝรั่งที่ฟังไทยรู้เรื่องเลยเขาบอกว่า Let I can understand some Thai so I know what you guys are talking about Now we are talking about some director or some movies. Yeah. The name is Guy Ritchie, ใช่ไหม Guy Ritchie, yes. Yeah. อ๋อแล้วก็ไปดูอะไรมาวันเมื่อวาน Dark Water. อ๋อไอ้น้ำดำมาร์คลาฟฟาโลใช่อ๋อเออมันดูน่าจะเป็นหนังที่โอเคนะแต่ว่าขี้เกียจอะใช่ๆแต่ว่าเหนื่อยอะไรนะเหนื่อยใช่มั้ยเออมันเหนื่อยแบบว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นหนังข้อมูลฟีลเหมือนดูพวกสปอตไลท์แบบเฮ้ยชอบนะกูชอบเอาไปอย่างนั้นเหรอเออแบบเป็นฟีลงั้นนะเพราะมันเป็นไบโอเว้ยแล้วมันจะเป็นแบบข้อมูลแล้วก็แบบขึ้นศาลเป็นฟีลแบบเรียวๆแบบเบสออนเรียวเลยกูเป็นคนชอบแนวสปอตไลท์นะแบบกูชอบตัวหนังสือเยอะๆแบบหนังพูดเยอะๆกูชอบใช่ใช่ๆมันจะมีแต่เทคแล้วก็ข้อมูลแล้วก็แบบพวกเทคเยอะเลยเพราะแบบใช่เรากูค่อนข้างชอบแบบหนังที่พูดเยอะๆมากเลยฟุกดู you really have to be that handsome เฮ้ยทำไมเฮ้ยอลาดินเฉยมากสำหรับเราเลยอ่ะเชื่อเออยังไม่ได้ดูเหมือนกันโทษทีครับใช่แล้วจริงยังไม่ได้ดูเลยเศร้ารู้สึกเพราะมันเป็นงานของดิสนีย์เรารู้สึกแบบเราไม่โอเคกับมันอ่ะก็นิดนึงอะเนาะเพราะความดิสนีย์มันก็ตีกรอบแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยอยากดูไปก่อนนะชาบายบายฝันดีฝันดีจ้าHi from Philippines. Hi from the Philippines. Yeah. Philippines. Can you stop smiling? It's killing me. Okay, now I'm stopped smiling. คนดีเขาแบบเขาชอบมึงมากเลยอะเคนคนเนี้ย Hi by you film production. ขอ you film production มาเฉย Finish อยู่ดีครับ Can you say salamatมาลามสลามัตมาลาม for Indonesian fan แปลว่าฝันดีป่ะจะไม่ผิดอ้าวหรือ something เขียนคิวใช่ไหมไม่ได้เขียนคิวจ้ามีหนังที่รู้สึกชอบที่สุดในชีวิตไหมคะคำนี้มาละหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตเหรอในชีวิตเลยวะคือมันจะมีหนังหลายช่องมากเลยสำหรับเราที่แบบเราจัดว่าเป็นหนังที่แบบชอบอ่ะจริงพูดยากจังวะแต่เรื่องที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเราเรื่องแรกคือไอ้นี่นะ Matrix อ่ะชอบ Matrix ชอบ The Matrix แบบคนจะชอบคนยุคเราจะชอบแบบ Star Wars ไม่ก็ Lord of the Ring มากกว่าแต่เราชอบ The Matrix อ่ะไม่รู้เหมือนกันแบบมันดูแบบปรัชญาดีอ่ะอะไรเงี้ยเออ
เออของพี่เคนเป็นอะไรครับของพี่เคนเหรอใช่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 นี่ใช่ถ้าเป็นหนังเก่าเหรอถ้าเป็นหนังเก่าตอนนี้ก็เบลดรันเนอร์เดี๋ยวหนังเก่าเหรอมันไม่เก่านะเบลดรันเนอร์เบลดรันเนอร์อันเก่าเลยสิอันแรกสุดเลยอันแรกของที่ไอ้นี่เล่นเลยนะไอแฮร์ริสันฟอร์ดเออไฮสันฟอร์ดเล่นเนี่ยใครวะแฮร์ริสันฟอร์ดเล่นกับเออนั่นแหละชแืค่อไมม่ไดก้ับนะอ๋อไอบิลลริีล่ี่สกอตต์เอบิอลลี่ลิลลี่สกอตต์กำกับหรอกูรู้สึกเวอร์ชั่นนั้นมันก็ดีนะสำหรับกูอะมันรู้สึกตัวไม่เสร็จกูแล้วเวอรม์ชันมันก็ดีนะแต่มันแบบหรือเพราะว่ามเัรนามาเกดู่าตอนนี้นี่แหละเออเรามาดูตอนที่มันโตแล้วด้วยมั้งมันก็เลยรู้สึกว่ามันธรรมดาไปนิดนึงเออรู้สึกแบบมันเล่าช้าๆคือกูรู้สึกอ๋อกูรู้แล้วไอ้เนี่ยไอ้ลิลลี่สกอตต์เขาคือคนเดียวอะที่ทำไอ้นี่ปะเอเลียนไอ้สเปซออดิซีอะเอลี่ทำสเปซตัวไม่แน่ใจอ่ะสเปซออดิซใหี้่ลไิอลลี่สอสงกอจตุต์ดปะหนึ่งใช่ปะเออใช่ปะยังไม่ได้สดูเปซอ่ะออดิซีเออนั่นแหละกูรู้สึกมันเล่าช้าๆมันก็เป็นสไตล์หนังยุคนั้นน่ะก็เลยแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคุณนะคือก็ชอบไหมก็ชอบแหละมันก็ดูแบบดูกีกสำหรับเราดีอะแบบแต่ว่าถ้าถามว่ามันชอบสุดๆไม่ก็คงไม่ขนาดนั้นเอือเอือเอืออะไรวะไม่รู้อะไอ้เหี้ยแต่ว่าเออเบทเทอร์เดย์ดีมากไม่รู้อยากให้ไปดูมันพอดมันแปลกดีแป๊บมหันึ่นงแบบมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นเมสรันเนอร์ตอนเราอยู่ม .1 อ่ะตอนนี้ปีหนึ่งแล้วอไม๋่อใช่เราพูไมด่ถใึชง่เบเมลสดรรัันเนอร์ไม่ใช่เมสรันเนอร์ครับเบลดรันเนอร์เบลดรันเนอร์ไม่ใช่เมสรันเนอร์เบลดรันเนอร์เดี๋ยวพิมพ์ไปให้เบลดรันเนอร์ตเบัวลออดริรจันินเนอลอร์19อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละ19 something หรือ20หรอจำไม่ได้หรอทำรีวิวหนังเลยโอ้ยเนี่ยพี่ฟุกไปเล่นโซตัสใช่ปะใช่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 เอ้ยนักโทษหน้าหลังเขาบอกว่า still listening even though I don't know what it means ว้าวว้าว thank you for that เอ้ยพรุ่งนี้ไปกินยำไหมพรุ่งนี้เหรอเหมือนกูติดงานเลยพรุ่งนีก้ี่มโมีงอ่ะเย็นๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้มีซ้อมเต้นแถวๆเดอะสตรีทแล้วก็เสร็จแล้วน่าจะว่างอ่ะเอออ๋อซ้อมแถวเดอะสตรีทเหรออืมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปกินยำเพราะว่าเห็นครูก็บอกไอ้ก็ไปจะได้เจอกันเย็นๆหน่อย แบบดึกๆอ่ะยำร้านคุกกี้อ่ะนะอืมไม่ชัวร์เลยว่ะ แนะนำเพลงที่ฟังแล้วสบายใจหน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้ฟังใครว่าเราปึ๊บ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 เราไปไหนฮัลโหลไปไหนมาป่าป่าป่าเทคโนติเฉยโทษทีอ๋อไอเทคโนติเพลงที่เราฟังแล้วสบายใจเรามีเพลงหนึ่งอะแต่ว่าคนนี้เขาไม่ลงใน YouTube อะเขาลงใน Spotify เขาชื่อว่า Jens Selectman ชื่อเพลงอะไร The Age of the Time อะไร Feel เนี่ยจำไม่ได้ละถ้าอยากฟังลองไปหาฟังดูใน Spotify นะฮะ On The Age of Time มั้งถ้าจำไม่ผิดชอบมากชอบชอบพี่ฟุกช่อง YouTube สิคะอะไรอะมันแปลว่าอะไรตอนแรกเดี๋ยวพี่ฟุกทำช่อง YouTube สิคะอ๋อเอาจริงๆว่ากูมาคิดดูแล้วเว้ยเคนกูรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับการแบบทำอะไรใน YouTube เท่าไหร่เลยเว้ยรู้ปะแบบกูรู้สึกว่ากูเป็นนักแสดงมากกว่าการแบบเป็นพิธีกรพูดไม่ถูกเงี้ยแบบถ้าให้ถ้าให้ต้องมาพูดหน้ากล้องในทุกวันรู้สึกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อืมนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าถนัดกับการเป็นแอคเตอร์มากกว่าที่แบบว่าเราถูกเราเป็นตัวเอ็กเพรสงานมากกว่าแบบเออแบบถ้าให้ทำแบบสมมติ
สมมติโยนโจทย์มาทำรายการท่องเที่ยวเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำไม่ได้อะเก็ตปะแบบให้ทำแบบตามใจตุ๊ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่น่าทำได้อะไม่ได้เป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งขนาดนั้นในความรู้สึกนะยูเอสจะมีเหมือนแบบเราไปเที่ยวกันเองแล้วมีคนถ่ายอะไรเงี้ยมีโปรดักชันถ่ายให้อะไรเงี้ยน่าจะง่ายวะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราถ่ายเองอาจจะแบบไม่สันทันเนาะเอาเราไปเป็นตัวที่แบบยังไงเดียเอาเราไปเล่นเกมหรือว่าเราไปอะไรอย่างงี้มันน่าจะ ดีกว่าปะในความรู้สึกเหมือนเป็นแบบ เป็นผู้ร่วมกิจกรรมใช่แต่ไม่ใช่คนแบบเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยใช่เท่าไหร่หรือแบบเอาละครับวันนี้กลับมาพบกับใช่แบบหรือแคสเกมก็รู้สึกว่าไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตัวเองสามารถทำได้ไหมเช่นแบบเราเข้ามาพบกับแพลเน็ตสู้เป็นพี่เอกเนี่ยทำไม่ได้อยู่กับผมดันโนวัตสู้ฮะอยู่กับผมพุกธีรพัฒน์อีกแล้วครับกับใช่ผมเบลิเฟอร์เฮลเยียพูดคุยหรือทำเรื่องที่ชอบจะลื่นๆนะคะทำไมคำว่าเลื่อนๆของเขามันฟังดูแบบแหม่งๆเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพี่หมิวบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเฉยใช่ถึงฟุกเล็กไหมนั่นสิแม่มัม just came up in my room and seen me watching you guys ฟังดีอ๋อน่าจะหมายถึงมันโฟลว์ใช่ลื่นอ่ะ flow จัดเราเล่นนะรีวิวหนังสือเฉยตอนนี้อ่านเล่มนี้อยู่ก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่ข้างๆเลยตอนนี้อ่านประชาธิปไตยบนเส้นขนานอยู่จ้าโคตรเถื่อนเหมาะกับเวลานี้มากประชาธิปไตยเป็นเส้นขนาดของคุณวินเรียววรินอะไรอยู่โตมอนโตมอนโอ้มันโตมอนโอเคถ้าพิกหน้าหลังนี่คือฮะคงรู้เลยเขาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรมึงอ่านมันสลับซ้ายขวาเอ้ยมันสลับซ้ายขวามึงขวาไม่ถูกเห็นนะแล้วก็ในระหว่างที่อ่านประชาธิปไตยบนเส้นขนานมาละ Everything in the world is about sex except sex Wow Sex is about power Oscar Wilde นะน่าสนใจจังมันแบบมันพูดถึงประวัติศาสตร์ของแบบว่าเรื่องใต้สะดืออะไรเงี้ยแบบว่าพวกอิงแบบพวกเรียวๆหน่อยแบบว่าพวกเจอศพมัมมี่ที่แบบว่าอะไรเพศแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแปลกๆเก็ตแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งซื้อเล่มนี้มาคือเรื่อง Theory of Mang อ่ะเฮ้ยอันนี้อยากอ่านมากใช่ไหมคือตอนแรกกูเห็นหน้าปกปุ๊บกูแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วก็มาข้างหลังเว้ยเป็นแบบเขาวิเคราะห์แบบมังงะญี่ปุ่นใช่เออเห็นว่าจะซื้ออยู่เดี๋ยวยืมต่อยืมต่อได้ไม่ว่าไม่ซื้อแล้วอยู่ป่ะคือจะมาแกะสตรัคเจอร์ของพวกแบบพวกกระตูนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันแอบคิดอยู่ว่าจะอยากคิดเรื่องแล้วแบบหานักวาดมาวาดลงเว็บตูนเหมือนกันไม่กระตูนช่องใช่กระตูนช่องแบบเว็บตูนอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่แบบเป็นคนคิดเรื่องแล้วก็ให้คนวาดโหอ่านงานคุณวินด้วยเมาคุณพีรพัฒน์ปัชนะเศรษฐศิริได้ไหมครับเมื่อก่อนมันพูดไม่ชัดนี่คือเรื่องเมาย่องใจคนบาปคิดอะไรไว้คืออะไรวะย่องคนใจบาปคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่งานคุณวินเราอ่านไม่เยอะนะเราอ่านแบบ 2-3 งานเองสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจอ่านงานคุณวินขนาดนั้นนะแต่ก็สนุกนะทุกเล่มที่อ่านของคุณวินสนุกรีวิวมารีวิวอันไหนวะรีวิวอะไรเนี่ยรีวิวหนังสือหรอหรือว่าดูหนังหรืออะไรมีหลายอย่างมาก
พี่ฟูคิดถึงกันสมัยไหมได้เจอกันบ้างเปล่าครับไม่ได้เจอเลยเมื่อไหร่จะได้ดูพี่ชายสองพี่ฟุกมโอี้คนถามอ่ะอีกสักพัก เลยเพราะยังไม่เริ่มถ่ายเลยฮึยฮึยเดี๋ยวนี้สิวขึ้นตรงนี้เป็นไรไหมก็ถ่านยี่ก็คขลึ้ินปเหมือนกันปกติมันเป็นมีใช่ไหมมันใส่หน้ากากแล้วมันขึ้นตรงเนี้ยมันขึ้นตรงที่หน้าอก๋อากเหรพออดีเป๊ะเฮ้ยเออจริงๆมันน่าจะเกี่ยวพวกน้ำประปาอืกมับ PM 2.5ป่ะเอ้ยเราจะบอกว่าพอไปดูดาร์กวอเตอร์นี่แหละเลยยิ่งกลัวเลยพวกเรื่องน้ําเรื่องแบบเรื่องพวกสารเคมีอ่ะคือสุดท้ายแล้วมันกําลังบอกว่าพวกอุปกรณ์ทุกอย่างแม้แต่กระทะหรือแบบทุกอย่างที่เป็นเทฟลอนแล้วแบบใช้สารเคมีในการสร้างอ่ะมันบ่มเพาะแบบว่าโลกให้พวกเราตลอดมาคือมันคือเรื่องจริงอ่ะนั่นดิน่ากลัวจังใช่คือถ้ามึงไปดูมึงจะจิตตกเลยเว้ยสิ่งแรกที่กูคิดหลังหนังจบก็คือแม่ที่บ้านใช้กระทะเทฟลอนใช่ไหมแต่เทฟลอนมันดีสุดแล้วด้วยเตรียมตัวคให้ือเต็ถม้าหมมึดงไปไม่คือหนังมันบอกว่าแบบสุดท้ายแล้วว่าเขาหลอกเรามาตลอดเพราะว่ากระบวนการที่ผลิตอะจริงๆแล้วมันมีสารที่เป็นก่อมะเร็งเว้ยอยู่มันเลยทําให้ชีวิตแบบพวกเราแบบเป็นโรคง่ายขึ้นอะแล้วคือแบบคนยุคก่อนๆหรือแบบอะไรที่เป็นมะเร็งไงก็คือมีส่วนมาจากพวกสารเคมีพวกนี้หมดเลยจากพวกอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องใช้ต่างๆใช่มันมีส่วอนุ้ยน่ามดาูกจังดูจังชอบอืชอบมลองไปดูแบบมันคือแบบบริษัทผลิตเครื่องครัวพันอะไรพวกนี้มันปิดบังมาตลอดจนแบบมีคนสู้แล้วก็ไฟคดีไปขึ้นศาลแบบ10 กว่าปีกว่าจะแบบสู้ได้แล้วบริษัทถึงจะออกมายอมโอเคเดี๋ยวจริงๆมันก็ไม่มีอะไรต้องสปอยแล้วนะมันเป็นเรื่องอ่ะใช่ๆมันเป็นเรื่องไบโออยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบมันจะไม่สปอยวิธีการเล่าแล้วกันเพราะมันก็เล่าสนุกมาพี่หมิวขอชื่อหนังสือเดี๋ยวพิมพ์ให้แป๊บหนึ่งครับ Theory อ๋อไม่ใช่ RIE Theories แนะนำหรือเปล่ามั้งอ่ะมีคนบอกว่าพิมพ์ให้แล้วนะพี่สองคนรู้จักกันได้ยังไงคะตายแล้วเรารู้จักกันได้ยังไงนะเขียนแป๊บหนึ่ง ปีหนึ่งแหละแต่ว่าแป๊บหนึ่งเอ้ยปิดช่องแชทไงวะเขียนหมายถึงไอ้พวกแชทใช่ไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่แบบคือกูกดคอมเมนต์ตัวเองแล้วกูปิดช่องคอมเมนต์ตัวเองไม่ได้อ๋อกดอ๋อลงละตรงที่หน้าโอเคได้ละรู้จักกันได้อย่างไรปกติชอบอ่านหนังสือไหนกันทั้งสองคนก็เรียนด้วยกันแหละเนาะเลยรู้จักกันนั่นแหละชอบหนังสือแนวไหนโอ้น่าจะคนละแนวแน่เลยมึงชอบแนวไหนวะเขียนตอนนี้กูไม่ชัวร์ว่ากูชอบแนวไหนชอบแนวไหนหรอจริงๆรู้สึกว่าช่วงนี้จะอ่านเป็นแบบพวกอะไรนะขออ่านที่ว่างหน่อยเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำโอเคเอา drink some water โอเคเขาบอกว่าเห็นกูไอ้บ่อยโอเคมั่งถ้าของกูชอบอ่านเป็นแนวแบบพวกจิตวิทยากับพวกปัญญาหน่อยแบบไม่ใช่ปัญญาแบบเพียวแต่ว่าเป็นปัญญาแบบผ่านเรื่องแบบเรื่องนิยายอะไรเงี้ยอ๋อเจ็ดหนังสือปัชญาก็อ่านแต่ถ้าเป็นปัชญาเกี่ยวจะอ่านไม่ค่อยได้อ๋อเหรอนี่เนี่ยปัชญาเกี่ยวแต่อ่านศึกษาโครงสร้างเนี่ยชอบหนังสือวิชาการมั้งหลักๆแล้วก็อ่านหนังสือวิชาการนี่นะแต่อ่านหนังสือวิชาการจริงแล้วก็อ่านพวกวรรณกรรมซีไรส์ส่วนมากแต่หลังนี้เบาลงแล้วนะกูเริ่มแบบอ่านหนังสือที่มันเบาสมองขึ้นแบบเนียนก็เหนื่อยไปอ่ะจริงๆมันหลังๆมันอ่านแบบอะไรที่มันคอนเทนต์หนักๆมันก็ได้แล้วใช่ใช่ใช่อย่างกูกำลังจะยกตัวอย่างหนังสือบนโต๊ะกูแต่บนโต๊ะกูมีหนังสือแบบรางวัลทุกเล่มเลยมึงแบบซีไรส์เลยก็ไต่บนเส้นขนานแคชเชอร์เดอะไรไอเดอะราเวนของเอ็ดการ์เรนโพเนี่ยอะไรนะแล้วก็มีอันนี้งานเขียนของพี่เนิร์ดกูมีอย่ามาอยู่กับกุ้งด้วยอ๋อไอ้นี่ญาติพี่เนิร์ดหรอใช่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 
เออเลิศนอนเถอะพ่อเอ้ยเอาเจนทิสมาเฉยทำไมไม่เอารูทมาไลฟ์ด้วยล่ะเดี๋ยวมันไม่สะดวกไหมล่ะเดี๋ยวไอ้รูรทุดน่บาัจตระงากนำลัอยงู่ทำงานอยู่นะขอเช็คไลน์แป๊บไหนดูซิรูททำงานอยู่ป่ะนะเฮ้ยคุณคมหนูว่าฟังพี่สองคนคุยกันแล้วเพื่อนดีเหมือนแบบมีสาระชอบเหมือนคุณครูกำลังสอนเออเลิศไปไปเป็นครูกันดีกว่านั่นดิเออมีอะไรอีกวะอ๋อหนังสือแบบโอ้โหการ์ตูนนี้ไม่ได้เลยการ์ตูนในชั้นวางหนังสือกูมีแต่งานเขียนของอาจารย์ไอ้อุราซาวะคุโรซาวะหรอหรือคาราไม่คุโรซาวะอุราซาวะนาโอกิเอ้ยเขาชื่ออาจารย์นาโอกิอุรซาวะบอกว่าแบบนะคนที่เขียน 20th Century Boy การ์ตูนด้วยใช่ป่ะมึงเขาเขียนการ์ตูนประมาณ4เรื่องกูมีทุกเรื่องเลยเว้ยเอ้ยกูไม่มีฮะนาโอกิอุรซาวะฮะใช่ๆที่เป็นดวงตาไอ้ 20th Century Boy แต่กูชอบไอ้นี้มากกว่าไอ้พลูโตเขาเขียนเขาเอาไอ้นี่มาเขียนใหม่เว้ย Astro BoyAstro Boy หนูปรามนัวฮะเสียงมันสะท้อนปะใครเขียนเสียงสะท้อนฮัลโหลเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนด้วยฮัลโหลหายละโอเคโอเคโอเคคือแม่งเอา Astro Boy ไอ้ที่แบบเป็นเจ้าหนูปรามนัวมาเขียนใหม่เว้ยแล้วไม่ได้เล่าผ่าน Astro Boy เล่าผ่านตัวละครที่เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งเว้ยแล้วคือเล่าหยิบมาแค่ตอนเดียวของ Astro Boy แบบ Astro Boy มันจะเป็นการ์ตูนประมาณ15ทีถูกป่ะอื้อ10นาที15ทีอ่ะนางหยิบมาแค่ฮัลโหลเอ้ยมันขึ้นว่าแบบเน็ตเน็ตใครเน็ตกูเน็ตมึงเน็ตไม่แน่ใจมันคือว่า poor connection เออน่าจะเน็ตมึงเพราะว่ากูต่อ Wi-Fi มีคนเมื่อกี้ตอนมึงหายไปมันขึ้นหมุนๆด้วยจริงเหรออืมใช่ขอดูฉันเก็บหนังสือหน่อยไม่เอาตอนนี้สภาพแย่ไม่เอาไม่ให้ไม่ดู What can you answer me you look sick are you okay I'm okay ทั้งสองคนมีเกมที่ชอบไหมอ่ะพี่เคนมาเกมที่ชอบโหยากเลยชอบหลายเกมมากยากมากถ้าเอาที่ชอบที่สุดหรอพี่เคนชอบเกมชอบเล่นเกมเออติดเกมมากถ้าเป็นแนวที่ชอบแล้วกันชอบแบบแอดเวนเจอร์ RPG อะไรเงี้ยแบบว่าเล่นยาวๆเกมเวลแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออแบบแฟนตาแฟนตาซีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกแนวนึงที่ชอบก็เป็นแอคชั่นไปเลยแบบฮาร์ดคอร์พวกดักโซอะไรเงี้ยเล่นอยู่สองแนวหลักๆผมกูจะชอบเกมแนวจริงๆเป็นสาวกปูนิน กูปริบนะแต่ไม่ได้ชอบมาริโอชอบแบบโปเกมอนชอบฮาวิดมูนชอบอะไรอะเซลดาอะไรเงี้ยชอบเล่นเออเซลดาก็เป็นแอคชั่นอยู่นะใช่ใช่มันเพลินเว้ยแบบคือมันแค่ได้ยินเสียงเพลงประกอบของแบบของ Nintendo อ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโชว์แบ็คมากเลยอ่ะ คือต่อให้มันทำมาใหม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบไอ้ Breath of Wild Zelda Breath of Wild เงี้ยกูแค่ฟังซาวด์แทร็กประกอบกูยังรู้สึกว่าแบบเชี่ยโชว์แบ็คจังวะโชว์แบ็คอ่ะเออๆมันย้อนกลับไปยุคเกมบอยอ่ะมันแบบเออมันแปลกเกมเฟรนลี่เนาะแบบเด็กๆเล่นได้การ์ตูนไหนใช่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 ตัวนี้จะเป็นแต่อย่างเกมเพลย์โฟร์ที่ถูกใจก็เอ๊ะไม่เกมเพลย์โฟร์ถ้าเป็นเกมแบบเกมใหญ่ๆที่ถูกใจตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยนะนึกไม่ออกเลยอะเกมในดวงใจไม่ได้มีค่ะนะมีมอนทันอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งแบบ
ไม่มีคนเล่นด้วยพี่เคนก็เลิกเล่นมอนทันไปแล้วพี่เคนเล่นได้พี่เคนเล่นไป200ชั่วโมงแล้วจะให้เลิกเล่นก็ควรจะเลิกเล่นแล้วนะคนตาไปแบบ200แล้วคือมึงเล่นไปแบบ200ชั่วโมงแล้วแล้วกูเพิ่งซื้อ Play 4มาเล่นนะก็แบบโอ๊ยเสียดายแบบกูขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้เล่นด้วยกันมดเราเล่นไปแบบมันไม่ทันกันแล้วอ่ะคือกูต้องใช้เวลาอีก190ชั่วโมงเพื่อตามลงคือตอนที่แบบเราซื้ออ๋อตอนนั้นเราอยู่ห้องเก่าแล้วแบบไม่ซื้อ Play 4เพราะว่าไหนนี่ห้องเก่าไม่มีทีวีแล้วแบบตอนพอย้ายห้องใหม่มาปุ๊บมันมีทีวีไงก็เลยแบบซัด Play 4เลยแล้วก็เมามันมากตอนนี้แต่ตอนนี้พี่เคนกำลังฮะตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่ตอนนี้เพย์โฟร์เล่นไอเดกอนเนื้อหาเฉยๆอ๋อไอที่บอกใช่ไหมที่บอกว่าใช่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 เนื้อหาเฉยมากแต่ว่าเกมเพลย์สนุกมากมากสนุกแบบเพลินอะแล้วเจไดพี่เคนเป็นไงบ้างฮะเห็นไลฟ์ออกจะบ่อยเจไดเล่นก็เล่นบ่อยนะช่วงนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเบื่อๆมันเจไดพอเล่นมันไม่ค่อยแอคชั่นอ่ะมันเป็นแนวแบบเกมมันเอ็กซ์พอร์มากกว่าเออมันให้ความรู้สึกเหมือนพวกปีนอัปเปอร์เซียแบบปีนป่ายจริงป่ะเนี่ยแอสซัสซินเออมันมีปีนอัปเปอร์เซียแล้วก็แอสซัสซินคีที่มันจะเป็นแบบข้อมูลแบบว่าเหมือนต้องแบบเก็บอะชีฟเมนต์แล้วก็เก็บอินฟอร์เมชันพวกแบบสถานที่พวกมอนสเตอร์พวกในเรื่องอ่ะใช่เหรอเหมือนเก็ตป่ะว่าแบบพอเราไปที่แต่ละเหตุการณ์ไปแต่ละโลใช่ป่ะมันจะมีแบบพวก uh-huh. มันจะมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีนครามแบบว่าไม่เชิงซีนครามดิเป็นแบบเป็นเอวิเดนต์อะเป็นหลักฐานแล้วก็จะแบบให้เราสแกนแล้วก็แบบเหมือนอ่านข้อมูลหรืออ่านสปอยอะไรต่างๆนะครับเหนื่อยจัดอะมันเป็นเกมเก็บข้อมูลอะแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าคนที่ชอบ explore คนชอบท่องโลกอาจจะสนุกแต่ว่ากูเป็นคนสายแบบเน้นแอคชั่นเกมเพลย์ไงมันก็เลยแบบแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่สนุกเท่าพวกเซกิโรอะไม่แต่เซกิโรมันก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆว่ามันก็เก็บใช่แต่ว่าแต่มันแบบพวกเกมแต่มันจะเป็นข้อมูลแบบที่ไม่ได้สปอยขนาดนั้นเก็ตปะพวกเกมแนวโซ่แต่ว่าพวกเกมอย่างนี้มันจะเป็นข้อมูลเยอะแล้วมันก็เลยแบบอาจจะแบบเหนื่อยๆขึ้นนิดนึงมั้งอาจจะจริงแบบเหมือนวิเชอร์ปะเอออาจจะเหมือนวิเชอร์แต่วิเชอร์มันทำมันรองรับแล้วอะเข้าใจปะเกมมันเป็น RPG เต็มตัวแล้วอะกูไม่รองรับกับวิเชอร์แต่วิเชอร์เล่นยากมากคอมแบทจริงๆอะเออคอมแบทยากมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าพวกเกมแนวโซ่ปะใช่แต่กูว่ามันก็เล่นยากอยู่เนี่ยมันแบบมันไม่สมูทอะถ้าพูดตรงๆเออมันไม่เคยสู้สมูทได้สักทีเลยเออรู้สึกว่ามันไม่เคยสู้สมูทได้สักทีอะเพราะมันยากแต่แบบพวกเกมโซ่เลยจับทิ้งได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงให้มันสมูทวิเชอร์เออเหมือนแบบตัวละครมันไม่รู้อ่ะกูไม่เก็ตเหมือนกันคือแอคชั่นการตีมันเหมือนจะเป็น Assassin's Creed อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเหมือนมันไม่ได้เป็นแองเกิลจริงๆอ่ะเนาะเออไม่เรียลลิสติกว่ะเวลาแบบจังหวะการฟันหรือแบบระยะการฟันอะไรเงี้ยด้วยมีคนบอกว่าจะครบชั่วโมงแล้วระวังไลฟ์สตาร์ทอ๋อใช่เหรอครบ1ชั่วโมงใช่แล้วมันก็จะมีให้กดเซฟอ่ะเขาบอกว่าให้กดเซฟด้วยก็ได้อ้าวเหรอๆๆๆเออมันก็จะเซฟไปลงไอ้นี่แนะนำแนวฟาร์มเกม Stardew Valley เลยชายเล่นเพลินๆเล่นแล้ว Stardew เล่นหลายปีแล้วจ้ะ Stardew เล่นอยู่ใน Switch ด้วยใน Switch แล้วก็เล่นในคอมด้วยนี่มันจะเล่น Harvest Moon ที่เป็นโดเรมอนเลยไม่อยากเล่นหน่อยขี้เกียจเออแต่แบบไม่อยากซื้อมันใช่ไหมใช่เอ้ยตะกี้แอบเข้าไปดูคนที่วิวเวอร์เห็นแตมโฮโลซ่าด้วยกับบอสสักแอบเข้ามาส่องแตมโฮโลซ่าเหรอแต่ไปแล้วหายไปแล้วแอบเข้ามีคนบอกให้แนะนำหนังใน Netflix หน่อยเช่นหนังใน Netflix เหรอครับตรงนี้เราเชียร์ล่าสุดเราดูอะไรจบไปวะยูเราเชียร์ยูซีรีส์เอาหนังเนาะยูเฉยเอาหนังเนาะเอาหนังเนาะหนังเน็ตฟลิกซ์ออริจินอลเหรอหนังเน็ตฟลิกซ์เราชอบเดอะคิงนะดูเดอะคิงยังเอ้ยยังชาลาเมตต้าทิโมธีใช่ทิโมธีชาลาเมตเราเชียร์เดอะคิงทิโมธีชาลาเมตเล่นมันเออยังไม่ดูอ่ะ
ภาพสวยมากแต่ว่าเอาจริงเรื่องก็ไม่มีอะไรหรอกพอดง่ายๆเลยแต่ว่าภาพสวยแล้วก็ชอบแบบว่าพวกงานอาร์ตอะงานดีไซน์พอดีเออเออลืมไปเลยว่ากูต้องตามดูทิโมธีอืมเหมือนไปเก็บแบบเหมือนไปเก็บภาพแล้วก็เก็บแอคติ้งอะเพราะทิโมธีเรื่องนี้ก็ค่อนข้างแน่นอยู่อืมเป็น FC ทิโมธีระดับนึงอืมนางดีนางดีแต่หลังๆแบบในพวกถ้าเป็นพวกหนังเซมานีนางก็จะหนีไม่พ้นแบบรูปเดิมก็คือจะเป็นผู้ชายแบบผู้ชายเท่ๆผู้ชายแบบเอออะไรนะผู้ชายแบบหลงๆอ่ะเก็ดเป็นผู้ชายที่แบบคาแรคเตอร์แบบเป็นเสื่อผู้ชายที่ผู้หญิงชอบอะไรอย่างงี้ป่ะอืมๆทํานองนั้นได้ไงเป็นเลิฟเวอร์บอยอ่ะเลิฟเวอร์บอยต้องบอกว่าเลิฟเวอร์บอยเออๆๆหนังเนี่ยฟิกไม่รู้จะแนะนำอะไรเลยอ่ะหนังใน Netflix อ่ะถ้าเป็นหนังที่ไม่ใช่แบบ Netflix Original มันก็พอมีแต่ถ้าเป็นหนัง Netflix Original รู้สึกแบบหนัง Netflix Original ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็อาจจะหมายถึงหนังแบบใน Netflix ทั้งหมดเลยก็ได้มั้งเรื่องไหนอยู่ใน Netflix บ้างวะเนี่ยขอเช็คเลยฮะหมายถึงยังไงป่ะเออๆนั่นดิแบบหนังใน Netflix อุ้ยแป๊บนึงนะหนังใน Netflix ทั้งหมดหรอมันก็มีตั้งหลายเรื่องพูดไม่ถูกเลยอาจจะแนะนำให้ไปดูอะไรอย่างงี้ป่ะแบบที่เราดูมาแล้วแล้วแบบแนะนำให้ไปดูต่ออะไรอย่างงี้ป่ะอืมเออทำนองนั้นเออเออก็อ่ะนึกก่อนแล้วกูว่านึกให้หอกด้วยว่ากูดูเรื่องอะไรจริงๆเหมือนเพิ่งดูหนังสักเรื่องไปเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยนึกไม่ออกใช่ไหมใช่ๆใน Netflix มั้ยเออๆๆไอเบดชอบพี่2คนมากเลยครับอยากให้เป็นแฟนกันไอสัตว์ไอมันร้องอยู่ข้างบนอ่ะฟังพี่2คนคุยกันแล้วเพลินดีได้สาระฝากทุกคนที่ดูอยู่เข้าไปรีพอร์ตหน่อยนะครับ I C E E B D ครับเดี๋ยวมีคนรีพอร์ตจริงนะไอ้โดนถล่มนะตลกเลยนะตลกเลยครับแต่กูอยากให้มันโดนนะรีพอร์ตหน่อยทักไปด่ากันเลยครับบอกว่าเออทำงานไม่ดีเลยเออนึกไม่ออกจริงว่ะนึกหนังใน Netflix ไม่ออกจริงอ่ะหนังใน Netflix เหรออืมคือกูนึกไม่ออกเดี๋ยวกูดูอะไรใน Netflix ไปอ่ะคือมันปนกันหมดเลยอ๋อหนังล่าสุดที่ดูก็พวก Marriage Story หรือไม่ก็ Irishman เนี่ยก็แนะนำนะออสการ์ปีนี้แต่กูเฉยๆ Marriage Story นะเว้ยเขียนกูแบบจริงเหรอเฉยๆเหรอคือกูรู้สึกกูชอบอยู่ซีนหนึ่งแต่เอ้ยทั้งเรื่องอ่ะดีหมายความว่าเนื้อเรื่องดีคอนเซ็ปต์ดีทุกอย่างดีไปหมดเลยแต่แค่กับตัวกูเองอ่ะกูไม่ได้ move ไปกับไม่ move ไม่ได้อินจัดอ่ะเก็ทป่ะคือมันจะมีหนังประเภทที่แบบกูเคยดูแล้วอินจะอาจจะเป็นเพราะกูโตขึ้นก็ด้วยมันพี่เปิดประตูไปพงตังพี่สองเปิดประตูมาชูเล็กเนี่ย400กูแต่ไม่พูดด้วยนะเปิดประตูมาแล้วรู้ว่าไลฟ์อยู่แล้วก็แบบ400กูโอ้ยจะงงไปหมดแล้วพี่ได้ดูเซ็นเจอร์ซีไหนอ๋อดูเซนเจอร์ติงก็ดีนะสนุกดีอ๋อไม่คือกวนจะบอกว่าคือเห็นหน้าพี่สาวแล้วแบบไม่มีทางเข้าใจผิดได้เลยว่าแบบพี่แอบเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะไม่หน้าเหมือนกันแบบเหมือนจัดเลยแบบสำเนาถูกต้องอ่ะสำเนาถูกต้องจริงๆมันแบบมันเนียนอะไรไม่ได้เลยหน้ามันแบบเดินด้วยกันไม่มีใครคิดว่าเป็นแฟนอยู่แล้วคิดว่าเป็นแบบเซสเตอร์กันนอนแบบพี่เคนแอบคบผู้หญิงเหรอคะแบบแอบคบใครอยู่เหรอคะเห็นเดินด้วยกันพี่สาวไว้ไม่ดูเหรอใช่ช่วงนี้ด้วยแต่คนบอกว่าแบบเออมีโฟมมีแฟนให้เปิดตัวอะไรไม่รู้บ้าบอกส่งแฟนอะไรวะนั่นดิไอ้อ๋อไม่เล่นสตอรี่กูอาจจะเพราะว่ากูโตขึ้นอ่ะกูเลยไม่รู้สึกว่ากูอินจัดแล้วมันไม่ใช่ยุคที่เราดูแบบFive Nights at Freddy's Summer หรือว่าดู
โอ้แต่นี้ว่ามันคนละเวกับไซแฮมเดนเดย์นะอันนี้ว่านี่ว่าอยากเลยอยากเลยอันนี้มันดูเป็นไปได้กว่าแล้วก็เหมือนเรียลลิสติกกว่าอะไรเงี้ยอืมนี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังดีเลยแบบชอบแต่ว่าแบบไม่ได้แค่ไม่อินอ่ะเก็ตปะหรือว่าเราแบบเราผ่านช่วงเซนซิทีฟกับพวกรีเลชั่นชิพหนังรีเลชั่นชิพไปแล้วปะเพราะช่วงนี้นี่ก็ดูหนังรีเลชั่นชิพแล้วไม่ค่อยอินเหมือนกันเหมือนมันจะไปอินเหมือนถ้าเราดูฮาร์ทูทิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้สนใจในพาร์ทรีเลชั่นชิพเลยไม่ดูฮาร์ทูทิ้งลืมไปใครเขาดูเขาจะถึงกันวะอย่านะอย่านะพี่เต๋อฟังอยู่พี่เต๋อดูอยู่แล้วครับเคนเราว่าเราก็พอจะ acting เล่นพี่เต๋อได้นะเร็วนี้จะมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับฟังวิเคราะห์ยังออกรถไอ้พี่เนิร์ดมาใครพี่เนิร์ดฟังวิเคราะห์ยังออกรถฟังอะไรอยู่พี่เนิร์ดฟังอะไรอยู่เรื่องอะไรอยู่ก็น่าจะแซวเราตะกี้นะเลยจริง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 โอเคเราข้ามมันไปก่อนสกีมันปุ๊บ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 เรากลับมาที่อ๋อจะบอกว่าใช่จะบอกว่าพอไอ้เบเทอร์เดย์ที่บอกว่าจริงมันดูเป็นหนังความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อินในพาร์ทความสัมพันธ์เลยไปอินในพาร์ทชีวิตแทนอะไรเงี้ยอืมจริงๆแล้วกูว่าหนังแบบหนังรักกูก็มีอินไปกับมันนะแต่ว่ามันคงแล้วแต่เรื่องมากกว่าคือกูรู้สึกว่าไอ้ Marriage Story มันค่อนข้างโตกว่าเรามากแล้วก็ก็จริงนะมันอยู่ในวัยมันอยู่ในจุดที่เราไม่เข้าใจแต่ว่าแบบไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนะตรงนั้นจริงๆแต่ว่าเราเข้าใจทั้งตัวละครพระเอกและนางเอกเพราะว่ามันอธิบายรองรับมาอะไรเงี้ยในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าอินกับตัวละครมากกว่าแล้วก็มันสามารถมองได้ทั้งสองมุมว่าแบบมันก็ผิดทั้งคู่มันก็ผิดคนละครึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่มันแบบชอบที่มันไม่ได้จัดว่าแบบใครถูกใครผิดแต่ว่ามันก็คือมันไม่ไปด้วยกันทั้งคู่มันก็คือแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างซีนที่มันทะเลาะกันในบ้านพระเอกอ่ะชอบมากเลยนะที่มันดูเหมือนอินโพไวใช่ป่ะแต่จริงมันสคริปต์หมดเลยเนาะเออมันสคริปต์หมดเลยไว้แต่ว่ากูชอบอ่ะมันเรียวดิอ่ะแบบไดอะล็อกมันค่อนข้างเรียวอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคนทำงานคนที่เป็นสคริปต์ไรเตอร์เขาค่อนข้างแบบทำงานกับตรงนี้ละเอียดมากอ่ะใช่ใช่เหมือนมันผ่านจริงอ่ะมันดูเหมือนไม่ได้เป็นบทอ่ะใช่ใช่ใช่มันดูแบบเป็นความจริงของคนสองคนที่พูดใส่กันแล้วมันแบบดูเหมือนเรื่องจริงโอ้แล้วพอมันรู้ว่าแบบนักแสดงแม่งไม่ได้อิมโพไวแต่แม่งเล่นตามสคริปต์ไปเลยแล้วแบบโอ้โหคนลุกอ่ะใช่พี่เนิร์ดโบเพิ่งมาค่ะรอเล่นรอมาค่ะรอ Why both of you haven't sleep yet it's just it's too late you guys are still awake yeah นี่เพิ่ง5ทุ่มเอง it's just 11 อ่ะ11 yes 11 and half yeah เมื่อกี้กู23แล้วกูแบบพยายามตีเป็น PM แล้วกูก็คิดอยู่ว่ามันคือกี่ PM นะแต่หาแล้วนะรู้ยังหาแล้วเหรอประมาณ4รอบแล้วอ่ะได้เหรอมันหาเองหมิงเทียนก็ดูอ่ะหมิงเหรอ tomorrow หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้คืออีกแป๊บนึงไลฟ์มันจะตัดหรอปะเพราะมันจะครบกูของกูมันไม่ขึ้นชั่วโมงว่ะมึงนี่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะตัดเองแหละรอๆๆ Marriage Story สำหรับฉันเท่ากับ Kramer vs Kramer Remake อ๋อยังไม่ดู Kramer vs Kramer ยังไม่ได้ดู Kramer เหมือนกันพี่น้อยเศร้าเลยขอโทษด้วยใช่ๆๆๆๆใครตอบไม่ได้ใช่มั้ยจริงๆๆพี่เนิร์ดดักอ่ะไม่เล่นละแต่ตะกี้คุยเรื่องเจไดฟอร์เล่นไปนะพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดเล่นจบแล้วเออคุยเรื่องเจไดฟอร์เล่นไปเอ้ยพี่เนิร์ดเล่นเหรอเออพี่เนิร์ดเล่นจบแล้วพี่เนิร์ดก็ไวอยู่จริงปะเนี่ยว่าอยากจะซื้อแต่ก็มีคนบอกหลายคนมากว่าแบบเนื้อหามันเฉยๆอ่ะนี่ว่ามันเนื้อหามันก็ไม่ได้แย่หรอกคือมันเป็นช่วงไทม์ไลน์แบบคือไปอ่านมานะว่ามันเป็นช่วงไทม์ไลน์ระหว่างรอยต่อของภาค3ถึง4อ่ะ
หลังจบรีเวนต์ออฟเดอะซีทไปแล้วก็กำลังจะไปต่อกับอันนี้โอ้โหใช่ช่วงที่แบบ